ต่อไปนี้เป็นการทดสอบ LCXV 2ครับเริ่มต้นจากตอนนี้เราต่อที่ power supply 11.8 โวลต์ผมจะลองหมุนจานแม่เหล็กดูนะครับให้สังเกตดูว่าหลอดติดนะฮะแต่กระแสแทบจะไม่มีการเปลี่ยนแปลงนะฮะยังอยู่คงเดิมเพื่อเป็นการทดสอบว่าถ้าหน้าทองขาวค้างจะไม่มีกระแสไหลในวงจรครับต่อไปผมจะเริ่มหมุนตัวเซ็นเซอร์ครับตอนนี้เซ็นเซอร์หมุนอยู่ที่ประมาณ 1,000 รอบต่อนาทีจะสังเกตว่าไม่มีประกายไฟและก็ไม่มีกระแสไหลในวงจรเช่นกันครับผมจะเริ่มเพิ่มรอบเครื่องยนต์ไปเรื่อยๆครับตอนนี้ 1,000 กว่ารอบขณะนี้ที่ 2,000 รอบต่อนาทีสังเกตว่ามีกระแสไหล60มิลลิแอมป์ครับผมจะเพิ่มรอบไปเรื่อยๆนะฮะลองดูกระแสนะครับที่เพิ่มขึ้นตามไปวันนี้ประมาณ10,000รอบต่อนาทีครับแต่ทันรอบต่อนาทีเราดูกระแสนะครับกินที่390มิลลิแอมป์20,000รอบต่อนาทีกินที่400มิลลิแอมป์ประมาณ25,000รอบต่อนาทีจะกินแค่ครึ่งแอมป์เท่านั้นครับผมจะเริ่มถอยลงนะฮะดูความต่อเนื่องของประกายไฟกลับมาที่รอบไอเดนฮะคือ2,000รอบต่อนาทีโอเคขอบคุณครับ